ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือหลังพืชผลทางการเกษตรและปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อหนีไปกับน้ำท่วมค่ะแม้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยนะคะจะคลี่คลายลงและทุกภาคส่วนได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดพื้นถนนสายหลักรวมทั้งในชุมชนต่างๆนะคะแต่ว่าหมู่ที่5และหมู่ที่9ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนกว่า40หลังคาเรือนนาข้าวจมน้ำเสียหายอีก200ไร่ทำให้ชาวนาบางส่วนต้องหันมาลุยน้ำนำอุปกรณ์ออกจับปลาขายในช่วงวิกฤตแทนโดยนางไล้อ่ำทุ่งราษฎรหมู่9ตำบลยางซ้ายกล่าวว่าบ้านของตนถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันที่15กันยายนทำให้ปลาคราวและปลาบึกในบ่อประมาณ 300,000 ตัวเลี้ยงไว้กว่า2ปีหนีหายไปกับน้ำหมดรวมทั้งนาข้าวก็จมอยู่ใต้น้ำรวมความเสียหายหลายแสนบาทช่วงนี้จึงต้องหารายได้ด้วยการออกจับปลาที่มากับน้ำท่วมส่วนที่หมู่2ตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยนายบุญเพ็งขวัญวงศ์ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าน้ำทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านทำให้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของบ้านบางควายหมู่2ที่ได้รับงบประมาณจากสสส. ให้ชาวบ้านเลี้ยงปลากบหอยไก่ชนไก่พื้นบ้างและปลูกมะนาวชะอมมะม่วงจำนวน 2,000 ต้นถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทั้งหมดจึงอยากเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือซึ่งที่นี่ยังใช้เป็นศูนย์เรียนรู้มีหลายหน่วยงานหลายพันคนเคยมาศึกษาดูงานแต่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยค่ะ